ออนย안녕하โยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอ,อกมกอเคป๊อช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเม้ามอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงไอยูกันอีกครั้งนะครับไอยูในตอนนี้นั้นได้มีการออกมาพูดถึง เพลงโปรดนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่เรียกได้ว่าหลายๆคนจะต้องรู้จักแล้วก็ชื่นชอบแน่นอนเมื่อพูดถึงอายก็มักจะนึกถึง2เพลงนี้นะครับแลวก็คือเพลง l าเล e แล้วก็เพลง Good Day นั่นเอง ไอยูนะครับได้มีการประกาศให้แฟนๆนั้นได้รับทราบกันว่าเพลงพาเลตแลวก็กู๊ดเดย์ของไอยูนั้นไอยูจะทําการเก็บซองเพลงนี้ขึ้นไปไว้บนหิ้งแล้วนะครับอาจจะไม่ได้เอามาใช้หรือว่านํามาร้องให้แฟนๆนั้นได้ฟังกันบ่อยๆแบบนี้อีกแล้วซึ่งไอยูก็ได้ประกาศในคอนเสิร์ตเดี่ยวของไอยูเองนะครับใน The Golden Hour นั่นเองนะครับไอยูเนี่ยก็บอกกับแฟนๆพร้อมกับแจ้งเหตุผลสําหรับการเก็บซองเพลงนี้ขึ้นหิ้งโดยไอยูนะครับก็ได้บอกเอาไว้ว่าเพลงพาเลตนั้นเป็นเพลงที่ไอยู รักมากๆเลยอายุเป็นคนเขียนและแต่งเพลงนี้ขึ้นมาในตอนที่เธอนั้นอายุ25ปี ในเนื้อเพลงนีก็มีคําว่า am 2 5ด้วยนะครับแถมเพลงนี้ยังเป็นเพลงที่ IU เนี่ยห่วงมากๆเลยและก็ใช้ในการร้องบนเวทีหรือว่าร้องในงานต่างๆเนี่ยบ่อยมากๆเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าหลังจากนี้ไป IU บอกว่ามีแผนที่จะเก็บเพลงนี้เนี่ยขึ้นไว้บนฮิ่งนะครับเพราะว่าเพลงนี้เนี่ยอยากให้เป็นเพลงของจีอึนในวัย25ปีมากกว่าแต่ว่าในตอนนี้ IU นั้นเนี่ยอายุก็ประมาณ30แล้วดังนั้นเนี่ยเธอคิดว่าจะเก็บเพลงนี้ไว้ให้กับจีอึนของเธอในวัย25ปี ให้เป็นความทรงจําดีๆแล้วก็เป็นความทรงจําที่มีค่าในช่วงอายุตอนนั้นหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยอายุก็จะตามหาเพลงใหม่ของเธอที่มีค่ามากขึ้นในวนัยนี้หรือว่ามีคุณค่าแล้วก็มีความหมายสมกับวัยของอายุหรือว่าสมกับอายุของอายุในช่วงนี้ต่อไปนั่นเองนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความทรงจําดีๆที่อายุนั้นเนี่ยเลือกที่จะเก็บไว้บนหฮี้งนะครับซึ่งเพลงพาเลตนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงเลย ที่มีชื่อเสียงมากๆแล้วก็หลายๆคนเนี่ยเมื่อนึกถึงอ IU ก็มักจะนึกถึงเพลงนี้เช่นเดียวกันสำหรับเราเองเนี่ยก็ต้องบอกเลยนะครับว่ารู้จัก IU ได้เนี่ยก็เพราะเพลงนี้เลยจริงๆและหลังจากนั้นมาเนี่ยก็ติดตามผลงานเพลงต่างๆของ IU มาโดยตลอดรวมไปถึงซีรีส์ของ IU ด้วย แต่ว่าไม่ได้มีเพียงแค่พาเลตเพลงเดียวเท่านั้นนะครับที่ IU เนี่ยได้พูดถึงในคอนเสิร์ตครั้งนี้ยังมีอีกหนึ่งเพลงเลยซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่เราชอบมากๆแล้วก็ร้องยากมากเช่นเดียวกันนะครับนั่นก็คือเพลงที่มีชื่อว่า Good Day นั่นเองซึ่ง IU ก็ได้บอกด้วยนะครับว่าเพลง Good Day เนี่ยก็อาจจะเป็นหนึ่งเพลงที่ IU นั้นเก็บขึ้นหิ้งไว้เช่นเดียวกัน IU เนี่ยได้บอกไว้นะครับว่า เพลงนี้กลายเป็นอีกหนึ่งเพลงให้ทุกคนนั้นรู้จักกันดีมากๆเลยสําหรับเพลงของ IU หรือว่าเพลงที่เป็นตัวแทนของ IU และเพลงนี้ IU ก็คิดว่าจะทําการเก็บขึ้นหิ่งนะครับ พร้อมกันเลยกับเพลงพาเลทซึ่งเหตุผลของ IU ยนะครับที่ให้ไว้กับเพลงนี้เนี่ยเป็นเหตุผลที่ค่อนข้างจะน่ารักและก็ติดตลกเลย IU ยบอกว่าในตอนนี้เธอเองอายุประมาณ30ปีแล้วและในเพลงนี้ IU ยเนี่ยร้องตอนที่เธออายุ18ปีนะครับดังนั้นเนี่ยก็เป็นเวลาที่ค่อนข้างห่างจากตอนนี้เนี่ยนานพอสมควรเลยแถม IU ยยังบอกว่าเนื้อเพลงเนี่ยที่พูดถึงในเพลงนี้นะครับมีคําว่าฉันชอบโอปป้า ซึ่งในเนื้อเพลงนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับที่ไอยูเนี่ยมักจะร้องแล้วก็มีคําว่าโอปป้าด้วยน่าเนียนยอนโอปป้านาโูนแต่ไอยูเนี่ยก็บอกนะคะว่าในตอนนี้ฉันไม่รู้เลยว่าจะมีโอปป้าอยู่แถวนี้อีกเยอะหรือว่ามากมายแค่ไหนมันคือเพลงที่เรียกได้ว่าเป็นเพลงฮิตอีกหนึ่งเพลงเลยของไอยูนะครับแล้วก็เป็นเพลงที่สร้างชื่อเสียงให้กับไอยูมากๆแถมไอยูเนี่ยก็ยังร้องเพลงนี้โชว์ในหลากหลายเวทีเลยทีเดียวซึ่งเพลงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่มีความทรงจําดีๆต่อตัวไอยูมากมายแต่ว่า หลังจากนี้ไปไอยู IU อาจจะเก็บเพลงนี้ขึ้นไว้บนหิ้งแล้วนะครับเพราะว่ามันน่าจะเหมาะกับระยะเวลานี้พอสมควรแล้วไอยู IU เนี่ยก็เลยอยากจะโตขึ้นอีกครั้งกับการร้องเพลงใหม่ที่เหมาะสมแล้วก็เข้ากับช่วงอายุของไอยูนั่นเองซึ่งเพลงนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าร้องยากมากๆแต่ว่าไอายูนั้นเนี่ยก็ทําได้ดีมากๆเลยตั้งแต่ ร้องตอนเป็นเด็กๆเป็นสาววัยรุ่นนะครับจนมาถึงที่ในี่ตอนนี้อายุของเรานั้นสวยแล้วก็เป็นผู้ใหญ่ขึ้นมามากๆนะครับซึ่งเพลงนี้ต้องบอกเลยว่าร้องยากมากๆหากใครเนี่ยเคยฟังกู๊ดเดยมาก็น่าจะพอรู้นะครับว่าทําไมถึงร้องยากท่อนไหนที่ร้องยากที่สุดนั่นก็คือท่อนไฮโน้ตสามตลบของเพลง Good Day ์นั่นเองนะครับฮันนาเธยู่ในคมโอเคทำไมได้ ไอยูทำได้คนเดียวข่านั้นครับซึ่งเพลงนี้นะครับบอกเลยว,ว่าร้องยากมากๆเลยจริงๆแต่ไอยูของเราเนี่ยเก่งที่สุดเลยนะครับการร้องเพลงเนี่ยต้องยกให้ไอยูเลยจริงๆซึ่งคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับไอยูก็ได้โชว์เพลงนี้ด้วยทั้งพาเลตแล้วก็กูต์เดย์เลยหากใครในที่ติดตามคอนเสิร์ตนี้ของไอยูอยู่ก็น่าจะได้เห็นคลิปใน YouTube กันบ้างแล้วนะครับและบอกเลยว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้ของไอยูนั้นเนี่ยน่าติดตามมากๆเลยมีคนเข้าไปรับชมคอนเสิร์ตไอยูเนี่ยเรียกได้ว่าเยอะมากๆาเลยนะครับจำนวนผู้ชมเนี่ย ประมาณ85,000กว่าคนเลยในคอนเสิร์ต2วันของ IU ใน The Golden Hour Under the Orange Sun จากที่เห็นข่าวคราวแล้วก็ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยอยากให้ IU นั้นจัด World Tour ร์คอนเสิร์ตแบบนี้มากๆเลยนะครับรับรองได้ว่าเรานั้นจะไม่พลาดที่จะเข้าไปนั่งฟัง IU ร้องเพลงแบบสดๆกันจริงๆเลยและสำหรับใครที่เป็นแฟนคลับของ IU นะครับรู้สึกยังไงกันบ้างกับการที่ IU จะออกมาประกาศ เก็บเพลง Good Day แล้วก็เพลง p l l t t e นี้ขึ้นไว้บนหิ่งนะครับใครที่ชื่นชอบ2เพลงนี้ของ IU กันบ้างเนี่ยมาคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับสำหรับเราเนี่ยบอกเลยว่า2เพลงนี้เป็นเพลงที่เราชอบมากๆเลยของ IU โดยเฉพาะ Good Day นะครับเราชอบมากๆร้องตามตลอดเลยแต,แต่ก็ยังไม่สามารถที่จะแตะตัวโน้ต3ตลบของ IU ได้จริงๆนะครับต่อให้ตะโกนจนคอแตกแค่ไหนเนี่ยก็ยังไม่พราะเท่า i อเลย ยังไงก็อย่าลืมไปติดตามไปกำลังใจให้กับ IU แล้วก็ไปฟังเพลงพาเลตกับเพลง Good Day จาก IU กันด้วยนะครับอีก2เพลงในตำนานของ IU ที่ทุกคนนั้นจะต้องชื่นชอบกันอย่างแน่นอนคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กด s ับ s c r i b e ให้่อกำลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยองค